แล้วก็มาแวะพักที่คาเฟ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแพร่ต่อนะคะอันนี้คาเฟ่ชื่อว่าฮานินะคะ Creative Space คนเราอยู่จังหวัดแพร่แล้วนะคะกำลังมาแวะทานข้าวที่ร้านหอมค่ะพอใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงกับด้วย3ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเออ2ชั่วโมงครึ่งก็ได้ในการขับรถมาที่นี่นะคะอากาศร้อนมากนะคะที่แพร่ทั้งน่านทั้งแพร่ไม่มีอากาศตรงไหนที่หนาวเลยนะคะทุกคนร้อนมากแดดมากแดดแสบถอนมากใช่แล้วก็หิวข้าวมากข้าวมากข้าวได้อาหารแล้วนะคะเราสั่งไก่ทอดมาแขวนอันนี้คือตำหอมเหมือนตำไทยไข่เค็มแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าผัดหมี่หอมนะคะผัดหมี่หอมกำลังจะชิมอยู่นะคะเราอยู่หุบเขาเทเลทับบี้แล้วนะคะเขาตรงนี้นะคะอยู่หลังพระธาตุปูแจนะคะที่แพร่นะคะทุกคนเราก็จะขึ้นมาเช็คอินที่จุดนี้กันค่ะแล้วก็จะมาถ่ายรูปน้องภูเขาด้านหลังกันนะคะI always do.
มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเช้าวันที่5เช้าวันที่5ของเรานะคะที่อยู่ภาคเหนือนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่จังหวัดแพร่นะคะทุกคนเรากำลังมากินข้าวนะคะแล้วก็กำลังจะไปต่อที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอันนี้เราอยู่ร้านจิงเจอร์เบสเฮาส์นะคะมาทานข้าวเช้ากันค่ะทุกคนแล้วก็อุดหนุนคุกกี้เขานะคะไป1กล่องกล่องละ150บาทคืออยากเป็นร้านที่น่ารักมากแล้วก็ข้างในคือเป็นชุดแบบนี้ เป็นชุดน้องคุกกี้ใส่ชุดคู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยจะรีวิวว่าแพร่นะคะเมื่อคืนเราก็ไปทานข้าวกันที่แบบแถวๆตลาดนะคะประตูชัยแล้วก็ไปทานเย็นตาโฟเย็นตาโฟอะไรนะป้าอะไรนะป้าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วลืมชื่อนะคะทุกคนก็อร่อยดีนะคะบอกว่ามาทริปครั้งนี้นะคะนั่งน้องจิ๋วมาก็คือจะเมื่อยนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าการพักผ่อนไม่เต็มที่นะคะ แล้วก็คือล้ามากแต่ละโรงแรมก็คือแบบพักผ่อนได้แป๊บนึงแล้วก็ตื่นแล้วก็ออกมาอีกแล้วก็ไปนู่นไปนี่ขับรถไปหลายจังหวัดนะคะทุกคนก็จะแบบเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยที่เขาขับรถปกติมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนี้นะคะแต่ที่มันเหนื่อยเราก็ช้าเป็นเพราะว่าเราขับรถคันเล็กมานะคะคนมันก็จะขับได้แค่แบบอยู่ที่แบบ60 80 100นึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยความร้อนขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยบางทีมันชันมากนะคะทุกคนมันก็จะทําให้ความร้อนของรถของเราเนี่ยขึ้นเราก็จะต้องหยุดพักแล้วตรงนั้นก็คือจะเสียเวลามากในการที่หยุดพักเพื่อที่จะให้ความร้อนมันดับลงนะคะอุปสรรคในครั้งนี้ก็คือรถของเราเองนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปเที่ยวจันทบุรีกันเนี่ยรถของเราไม่มีปัญหาเลยนะคะที่ไปกับพี่ๆแต่ครั้งนี้นะคะที่มาขึ้นเขาเราก็เลยรู้ว่ารถของเราเนี่ยมันขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นได้มันขึ้นได้แต่คือรู้ว่ามันอืดแล้วมันก็ชาแล้วมันก็ความร้อนขึ้นคือถ้าขับขึ้นปุ๊บยังไงมันก็ความร้อนขึ้นไงมันก็ขึ้นเราร้อยใหญ่คนอื่นได้พักคันเราร้อยใหญ่แล้วยังนี่ก็แค่ร้อยสิบนิ้วของเราสิบสามนิ้วก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับร้อนด้วยใช่ไหมมันกินแรงนิดนึงก็กินแรงนิดนึงนะคะที่บอกเราจะได้ทางเรียบคือถ้าทางเรียบน้องจิ๋วจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนก็คืออาจจะรีวิวเยอะไปหน่อยวันนี้เทียบหน้าหน้าเราสองคนคือแบบรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน้าก็จะแบบเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะนี่ดูแผนที่เที่ยวอยู่แต่แรกนึกว่าไม่ค่อยมีที่เที่ยวมีที่ให้มีที่เที่ยวอยู่มากเป็นบ้านไหมครับเฮ้ยมันกลับด้านกันนะมาดูในนี้มีหลายที่นะคะให้เที่ยวเลยในแพร่แต่เราจะมาแวะแค่หนึ่งคืนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะไปต่อกันค่ะทุกคนเราอยู่ที่บ้านเบลคาเฟ่หรือว่าสโลปคอฟฟี่นะคะทุกคนบ้านน่ารักมากเขาบอกว่าคำว่าเบลนะคะแปลว่าเบียวนะคะ
ุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่นครสวรรค์แล้วเย้คืนนี้นะคะเราจะนอนกันที่นครสวรรค์นะคะวันนี้เรามาจอดถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นที่วัดเจ้าแม่ทับทิมใช่มั้ยวัดเจ้าแม่ทับทิมค่ะก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วใช่ปะแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ใช่เลยครับจุดกำเนิดอ่ะมันเพราะว่าด้านหลังของเราตรงนู้นนะคะคือภาสารภาสารก็คือเป็นจุดกำเนิดหรือจุดตั้งต้นของต้นน้ำทั้ง4สายที่มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตรงนู้นไหมอ่ะพาไปเดินเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นกันนะคะไปถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวขอถ่ายรูปที่วัดเจ้าแม่ทิมก่อนนะพระอาทิตย์กำลังสีสวยเลยอ่ะตรงนู้นนะคะจะไม่ทับ